สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองชั้นป.1และเด็กๆนะคะมาเจอกับครูสาวอีกแล้ววันนี้เราจะเรียนวิชาภาษาไทยก่อนอื่นก็ขอทบทวนสระก่อนนะคะเด็กๆจะได้จำได้นะคะสระอัวสระอัวสระเอ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 าสระเอาต่อไปสระอะไรคะเด็กๆสระอัมสระอัมสระอะไรคะไม่มีขีดสระอะไรคะสระอีต่อไปสระเอือสระเอือต่อไปสระเอือสระเอือสระเอือต่อไปสระอะไรคะเด็กๆสระอัวสระอัวต่อไปสระเอียสระเอียต่อไปสระเอียสระเอียเด็กๆอ่านตามไปด้วยนะคะจะได้จำได้สระโอสระโอสระเอสระเอสระโอสระโอสระเอสระเอเด็กๆต้องฝึกอ่านบ่อยๆนะคะถึงจะจำได้สระเอ้ยไม้มะลายสระเอ้ยไม้มะลายสระอูสระอูต่อไปสระเอ้ยไม้ม้วนสระเอ้ยไม้ม้วนขีดสองทีสระอือสระอือเขียนเหมือนเลขหกสองตัวสระเอสระเอมีหางกลมๆข้างบนสระอะไรคะเด็กๆเด็กๆจำได้ไหมคะสระอือสระอือสระเอสระเอต่อไปคล้ายๆรอเรือแต่หัวอยู่ข้างในสระโอสระโอสระอูสระอูสระอะไรคะสระอาสระอาขีดหนึ่งที่สระอีสระอีสระโอสระโอสระอะไรคะสระอาสระอาอันนี้ครูสาวทบทวนให้นะคะเด็กๆจะได้จำได้ต่อไปเดี๋ยวครูสาวจะทบทวนอ่านคำที่เรียนผ่านมานะคะพออะดอพัดพออะดอพัดลออุมอลมพัดลมนี่ทบทวนให้เด็กๆนะคะขออวดอขวดนออำนำนำไม้โทน้ำขวดน้ำขออวดอขวดเด็กๆพูดตามนะคะนออำนำนำไม้โทน้ำต่อไปดออินอดินดออินอดินสอสอดินสอดออินอดินสอสอดินสอต่อไปคำต่อไปปออากอปากกอากาปากกาปออากอปากกอากาปากกาต่อไปคำต่อไปกอรอหันกันกอรอหันกันกอรอไอไกลกันไกลกอรอหันกันกอรอไอไกลกันไกล
คำต่อไปเกาไม้โทเก้าโออีอีอีไม้โทอีเก้าอีเกาไม้โทเก้าโออีอีอีไม้โทอีเก้าอีต่อไปคำต่อไปโมอามามาโทม้าโมอามามาโทม้าลออายอลายลออายอลายม้าลายต่อไปคำสุดท้ายปอลออาปลาทออูทูปลาทูปอลออาปลาทออูทูปลาทูวันนี้ครูทบทวนให้เด็กนะคะเดี๋ยววันนี้ครูสาวขอสอนเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะเด็กๆก็คือการอ่านแบบการเขียนแบบเจกลูกคำสมมุติครูสาวยกตัวอย่างคำว่าตออาตาเวลาเจกลูกคำก็คือเราจะแยกพยัญชนะกับสระนะคะเด็กๆแล้วก็ครูสาวจะเขียนว่าอวานออานอันไม่เอกอานวาวาอีกว่าแล้วก็ต่อเต่าเป็นพยัญชนะเวลาเราอ่านว่าตอโอเราก็ใส่ตอโอตอสระอาเราก็ใส่โออาอาเราก็เอาตอเต่ากับสระอามารวมกันเป็นตออาตาเอาสมมติครูสาวเขียนพอเอเพนี่ก็อ่านว่าพยัญชนะคือพอพานเราก็เขียนพอพอสระเอเราก็สระเอโอเอเอพอพานกับสระเอรวมกันก็พอเอเพหรือสอเอียเสียอ่านว่าสอพยัญชนะก็คือสอเสือสอสระเอียก็โอเอียเอียเอามารวมกันสอเอียเสียสระอูสักตัวหนึ่งเอาปอูปูก็อ่านว่าปอปลาเป็นพยัญชนะก็ปออปอสระอูก็ออูอูเอามารวมกันเป็นปออูปูอันนี้ครูสาวสอนเสริมให้เด็กๆนะคะแล้วก็วันนี้ครูสาวก็สอนทบทวนสระการอ่านคำแล้วก็สอนเพิ่มเติมการเจกลูกคำไปนี่เดี๋ยวครูสาวจะมีคลิปถ่ายคลิปและเสร็จแล้วก็จะมีเบ็ดเจกลูกคำถ่ายส่งไปในคลิปนะคะเด็กๆจะได้ฝึกทำเด็กๆไม่ต้องต้องทำให้เสร็จวันนี้ไม่ต้องนะคะทำเรื่อยๆทำในเศษกระดาษหรือทำอะไรก็ได้ไม่เป็นไรเป็นการสอนเสริมให้เด็กๆนะคะนอกเหนือจากหนังสือสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยครูสาวก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ